อรอรออย่างผมแล้วใครจะทนไหวเล่ายืนแอคให้มันหลอกกับรถเฉยว่ารถกับกูใครหลอกมันวะกูใช่ไหมธรรมดาที่ไหนอะรถอะไรน้อง Civic FK เยี่ยมปี2017พี่ปีอะไรนะ2017เยี่ยมนอกจากคนดูจะไม่ดูกูแล้วครับผมดักกระทืบกูด้วยกูแล้วดักกระทืบกูด้วยกูแล้วครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมดีคาร์ครับที่จอดอยู่ข้างๆผมนี่คือ Civic FK ครับซึ่งมาพร้อมล้อโชกสีที่แน่นมือเดียวป้ายแดงที่นี่ที่เดียวครับดีคาร์สวัสดีครับสวัสดีครับป้ายแดงพึ่งสิไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเหรอเจ็บคอเจ็บคอถ่ายไม่รู้เทปอ่ะเนี่ยครับผมตะโกนเมื่อกี้ตะโกนแข่งกันครับไอ้ข้างหลังนี่พอเห็นจะถ่ายนะก็ฉีดอยู่ด้านนั้นชี้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 ไอ้ฝั่งนู้นก็เห็นก็ไม่ได้ด้วยก็ฉีดแข่งกันเหมือนแบทเทิลนะแบทเทิลไอ้โรงเรียนเลิกคอยกระบะแม่งก็ซิ่งอยู่ตรงนี้ครับผมหูตะโกนแข่งกับมันแข่งรถปีอะไรนะฮะปี2017ครับพี่เป็น Civic FKไอ้ตัว Civic มันแปลกแบบนี้พี่จะไล่ให้ดูให้เองฟังมันจะขายดีตัวเว้นตัว Civic EK Civic ตาโตตาโตมันจะมีทั้ง4ประตู2ประตูที่เรียกว่าคูเป้ครับและตัวแฮชแบ็คของมันก็มีครับผมเขาเรียกว่า EK9 บ้านเราจะเรียกติดปาก EK9 ครับไอ้ตัวนี้ขายดีเลย Civic ตัวนี้ขายดีเป็นเทน้ำเททิ้งเลยอะเทน้ำเทท่าเลยถัดมาเป็น Civic Dimension ได้มั้ยครับโอ้ยหุ้น Civic แม่งตกลงไงพอปี2005ขึ้นมาใหม่เลยเอา Civic FD มา FD. แม่ก็เชิดมาใหม่พอขึ้นไปถึงปี2012 Civic FD Bird มาแล้วแม่ก็ตกพอจะตกเสร็จปุ๊บออกตัว Civic FC FK แม่งเชิดหัวใหม่ไม่ถัดมาหลังจากนั้นได้ไม่นานเพราะขนุนหนังปี2021เอาอีกออก Civic FE มาบางก็ว่าหูหน้าตามันเหมือนฉลามครับบางก็ว่าหน้าตามันเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้อะยอดจักอยู่อย่างนี้ FCFK กลายเป็นร่วงตกลงมาอีกแต่มันตกมาได้ครึ่งเดียวเท่านั้นตกกันจะตกลงครึ่งทาง FL5 คือตัวไทร์มาหยุดอยู่ตรงกลางไว้โอ้โหแต่ณปัจจุบันครับไอ้รถรุ่นนี้ราคาแข็งมากใช่ครับแข็งเป็นไอ้นี่เลยอะเป็นแฟตไดท์แฟตไดท์บอกไม่ได้โดนจับครับผมใช่แข็งเป็นแฟตไดท์เป็นแฟตไดท์ใช่และที่สำคัญครับไอ้ตัวนี้ตัวสุดท้ายเนี่ยผมเปรียบเทียบราคาทุกท่านดูนะปี2020 2021ที่เป็นสีเทาโซนิกเกรย์ขายแพงกว่า Civic FE Quick จริงสีเทาโซนิกอ่ะโหแพงมึงแพงไปไหนล้อเนี่ยฮะเป็นล้อ TC 105X ล้อใหม่ยางใหม่ยางเป็นแลนเซลฮะโชคเป็นโปรเฟนเดอร์โปรเฟนเดอร์ไม่ได้ทำแค่กระบะนะใช่ครับโอ้โปรเฟนเดอร์ทำเยอะมอไซค์ก็ทำเป็นแบรนด์ไทยที่ใช้ดีนะครับแล้วไม่ต้องห่วงนะคุณภาพนี่ยกนิ้วให้เลยอ่ะเยี่ยมเนี่ยเยี่ยมไงเออเขาสปอนเซอร์รถกูอยู่เขาสปอนเซอร์รถกูอยู่อ๋อครับผมเบาก่อนดิเบาก่อนเออใช้ดีให้ดีให้ดีปลอดพี่ไงใช่เราไม่ใช่แบบอุ้ยโอ้ใส่มาแล้วจะใส่โชคนอกดีกว่าก็เอาตรงๆนะสำหรับพี่อ่ะพี่มองว่าถ้าเราไม่ได้ติดแบรนด์นอกอ่ะวัดกันที่คุณภาพจริงๆอ่ะแบรนด์ไทยก็ได้แบรนด์ไทยก็ได้นี่เลยปรับได้ด้วยปรับสูงต่ำได้ปรับแข็งอ่อนได้หมดใช่ไม่เหมือนกระเจียวกระเจียวนี่ปรับอ่อนเดียวไม่มีปรับแข็งเลยแข็งเลยได้ตอนอายุ35เขาไม่แข็งแล้วใครใหญ่กว่ากันอ่ะเขาแข็งเรื่องอะไรพี่ใครแข็งใครแข็งหมายถึงอะไรแข็งอ๋อใช่รวยเอออยากให้บริษัทเก็กคูเข้ามาสปอนเซอร์จะขอบคุณมากนะครับเพราะว่าของเราก็สีเหลืองอยู่แล้วใช่ครับนะครับถ้าสมมติเก็กคูเข้ามาก็พอดีสีเหลืองเหมือนกันคำว่า Civic FK ดูอย่างนี้ครับมาร์ค Civic FK ดูที่ท้ายครับท้ายครับถ้าท้ายมันเปิดเอากระจกขึ้นมาด้วยแบบนี้เขาเรียก FK หรือว่ารถแฮชแบ็คนั่นเองครับแต่ทำเมื่อไหร่ท่านไปเจอ FC มันจะไม่เอากระจกโถไอแต่ถ้าเป็น Civic MC มันจะเอาฝาท้ายขึ้นมาอย่างเดียวไม่เอากระจกขึ้นมาด้วยนี่คือวิธีการครับ MC มีเครื่องอยู่2เครื่องครับมันจะมีเครื่อง 1,800 และเครื่อง 1,500 เทอร์โบแต่ถ้าเป็น Civic FK จะมีเครื่อง 1,500 เทอร์โบเท่านั้นนะครับในส่วนของท้ายรถกันบ้างครับมาครับมาดูตรงท้ายหน่อยกันชนท้ายเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นตัวแมเนเชนมันจะท่อออกกลางว่ายง่ายมันจะท่อออกกลางถ้าตัวยังไม่แมเนเชนท่อไปออกข้างข้างเดียวใช่ครับท่อออกกลางเป็นท่อของไตรเจนนะครับอันนี้เปลี่ยนมาบอกเลยว่าท่อเสียงดีอย่างงี้ใช่ครับสตาร์ทให้ฟังฮะนี่ดังประมาณนี้
ดังมากไปกว่านี้ขับรถไม่มีความบันเทิงหรอฮะรถก็ไม่ได้แรงถ้ารถทำเครื่องมาท่อดังๆโอเคแต่นี่รถเดิมๆมาท่อแบบนี้กำลังสนุกกำลังเพาะขับดีด้วยเอาอรรถรสเอาอรรถรสด้วยและแรงมาก็เพิ่มมาหน่อยนึงนะครับมันไม่ต้องโล่งมากเดี๋ยวเราพาดูภายในกันบ้างครับไปพวงมาลัยครับคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับพี่ด้านซ้ายควบคุมมัลติมีเดียครับด้านขวาควบคุมครูซคอนโทรลแล้วก็ด้านขวาควบคุมครูซคอนโทรลแล้วก็ยังไม่พอแค่นี้ยังมีเกียร์แพดเดิลป๊อปให้ด้วยแพดเดิลชิปแพดเดิลชิปครับผมตื่นดื้อดื้อตื้อดื้อดื้อไอ้เต็มไอ้เต็มไอ้เต็มไม่มีเขาก็เปิดเพลงมาแล้วเนาะเขาก็อยากให้เราได้ยินอ่ะตื้อดื้อดื้อตื้อดื้อดื้อแล้วก็ตะโกนไปไอ้เต็มไอ้เต็มไอ้นั่นเขาขับไอ้เต็มไอ้เต็มขับไม่รู้เขาเอายอดขายไปไหนเปิดโคตรดังเลยเพลงอ่ะกลัวคนไม่เรียกเขาแต่พอคนเรียกอ่ะก็เสือกไม่ได้ยินอ่ะครับผมไอ้เต็มสตาร์ทรถจะเป็นพุทสตาร์ทเรียบร้อยแล้วพุทสตาร์ทเรียบร้อยใช่ครับแล้วก็มีระบบการลื่นถลายให้ด้วยเขาเรียกว่า traction control traction control ครับครับผมเบาะตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วใช่ครับเบาะหนังสีดำครับครับผมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับพี่ครับผมวิทยุเป็น Android Android มีกล้องถอยหลังเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทุกอย่างจะคอนโทรลจากหน้าจอนะไม่ว่าจะเป็นการปรับแอร์ก็ปรับจากหน้าจอนี้นะครับมาถึงในส่วนของเบาะหลังกันบ้างครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับ Civic FK ฮะในตัวนี้ยังไม่มี RS นะครับมันจะเดินได้สีเทากับเบาะสีดำให้อารมณ์แบบปวดใช่แล้วครับครับผมไปดูห้องเครื่องของ 1500cc เทอร์โบครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างครับนี่เป็นไงล่ะเป็นไงไม่ได้โชว์กระดกลิ้นนะครับครับผมโชว์อะไรครับโชว์ลิ้นเร็วโชว์ลิ้นเร็วนี่ฝากไว้ให้ชาร์ฝากไว้ให้ชาร์ได้ทักมาจะเรียนไม่พักเลยมึงทักมาจะเรียนไม่พักเลยมึงนี่ไงไงต้องไวต้องไวครับผมเป็นตลกนี่ต้องไวครับทะเบียนนี้เราก็ให้นะ6 xy 623 3 คูณ 2 เป็นเหมือน6นี่ฮะนี่6ครบเลย6ครบเลยใช่ครับคนเราเวลาเห็นอะไรก็จะแบบ6กระดีฮะแล้วเป็น8นี่8ตรวจ8ตรวจใช่ครับ7นี่เป็น7ยับ7ยับครับผม4นี่เป็น4หาย4ฮะนี่เครื่อง 1500cc เทอร์โบครับคือตัวเนี้ยใครอยากทำแรงนะก็เปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนแคมสปริงวาล์วทำลุ่งทำลูกมันมีครบหมดแล้วใช่ครับถูกไหมตัวนี้เขาพัฒนามาจนโอ้โหมันจะพัฒนายังไงแล้วอะเรื่องการพัฒนาการเนี่ยเต็มแน่นไปหมดอะพัฒนาการไม่ต้องห่วงถ้าพัฒนาการแน่นแล้วลองย้ายไปอุดมสุขหรือว่าใช่ครับผมใช่อาจจะแน่นกว่าเดิมทางงั้นก็ไหลออกบางนาไปเลยใช่ครับเดี๋ยวเจอกันทีอมตะนครอมตะนครใช่ครับชลบุรีครับผมรถคันนี้สวยงามมากๆครับเรื่องของการชนไม่มีแน่นอนนะครับอันนี้ผมการันตีนะครับไปเลยรถมือเดียวป้ายแดงครับรถคันนี้เป็นรถเจ้าของเป็นแอร์โฮสเตสครับนะครับก็แค่ขับจากบ้านไปจอดนอนเมืองกับบินกับแลนกันไปกับขับก็อยู่ประมาณนี้ฮะรถปี2017ครับครับผมเรื่องของการชนหนักๆไม่มีวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้ลาเฟอร์รารี่ลาเฟอร์รารี่ขายคันละ200กว่าล้านลูกค้าขายนี้มาให้เราครับผมใช่ครับแต่วันนี้เราขายคันนี้แค่เพียง 719,000 บาทเท่านั้นครับไปครั้งนี้ 719,000 บาทครับโทรหามาร์คสิครับสวัสดีครับผมมาร์คครับติดต่อมาที่เบอร์06-558-5888มากินดีให้บริการครับใช่แล้วครับรถดีๆแบบนี้นะครับไม่ต้องไปหาที่ไหนครับที่นี่อัดแน่นด้วยคุณภาพอยู่แล้วครับที่นี่คือโชว์รูมดีคาร์ครับมันอัดแน่นด้วยคุณภาพอยู่แล้วชื่อก็บอกว่าดีคือเยี่ยมคาร์คือรถถ้าแปลเป็นไทยรวมกัน2คันเอามาเมิร์จกันแปลว่ารถที่ดีเยี่ยมครับผมข้างหลังที่นั่นอย่างนี้คุณอาจจะเรียกมันว่ารถแต่ผมไม่ได้เรียกมันว่ารถผมเรียกมันว่าคุณภาพนะคุณภาพนี่แหละครับที่ทำให้คุณกับผมไม่เจอกันการที่ทำให้คุณกับผมไม่เจอกันแล้วมันจะมีรอยยิ้มและการรอยยิ้มนี่แหละครับที่ทำให้คุณมีความสุขกับพวกเราและความสุขของพวกคุณคือของการใช้รถก็ต้องซื้อรถกับดีคาร์สวัสดีครับสวัสดีครับโหโคตรแรปเลยเหนื่อยชิบหาย